อินพีทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมทวิตข้อความผ่านทาง Twitter เปิดเผยถึงสถิติการจัดอันดับเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกระบุว่ากรุงเทพมหานครนะคะติด1ใน10เมืองที่คุณภาพอากาศเลวร้ายนั่นก็คือถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่9รองจากเมืองหูอันของประเทศจีนส่วนอันดับที่1ที่อากาศเลวร้ายที่สุดนะคะพบว่าคือเมืองนิวเดลีของประเทศอินโดนีเซียค่ะ